ก็ตามว่าสำหรับคนไทยเนี่ยกุ้งแม่น้ำเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เหมือนมีคุณค่าสำหรับเราก็วันนี้เราจะมาทำเส้นดองแดงนะคะกับซอสน้ำเงี้ยวจะมาพร้อมกับกุ้งแม่น้ำแล้วก็ตัวซอสมันกุ้งด้วยค่ะเราใช้เป็นกุ้งแม่น้ำนะคะเป็นกุ้งแม่น้ำจากแม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ค่ะก็ก่อนอื่นเราเอาไปเหมือนแช่ไปหมักในน้ำเกลือก่อนนะคะเพื่อให้เขาแบบว่าดูดความเค็มเข้าไปก็คือความร้อนสูงมากแล้วก็ลาดไปมันก็จะเหมือนข้างนอกกรอบเลยก็อันนี้คือสิ่งที่เราเอามาขึ้นเป็นซอสมันกุ้งของเราเราพยายามไม่ทิ้งอะไรเลยเราเลยเอากระดูกของเขาเนี่ยนะคะมาอบอันนี้คือมันจากหัวกุ้งนะคะที่เราเอาไปอบแล้วพอเราได้ตัวมันมาเราก็มาตีกับตัวน้ำมันกุ้งอันนี้คือตัวน้ำพริกเผาแล้วก็ไข่แดงนิดนึงค่ะเพื่อให้มันเป็นเหมือนเราจะเอามาทำเป็นเหมือนโฟมซอสมันกุ้งวันนี้เราจะทำตัวเส้นดองแดงนะคะตอนนี้เราเอาแป้งข้าวเจ้ามาแช่น้ำก่อนให้มันดูดน้ำก่อนที่เราจะไปตั้งทำให้เขาสุกแป้งเขาจะติดกันเป็นก้อนๆเราต้องรีบกวนเส้นดองแดงค่ะมาจากทางภาคอีสานนะคะจริงๆอันนี้เท่าที่รู้มาก็คือเป็นของทางอีสานแล้วเราก็เอามาดัดแปลงให้เป็นดองแดงของบ้านเทพาค่ะต่อไปเดี๋ยวขึ้นซอสกันต่อไปนี่คือพริกแกงที่เราตำเอาไว้ก็จะมาผัดลงไปในน้ำมันที่เราอินฟิวส์พวกรสชาติต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นดอกงิ้วนะคะเป็นเกสรดอกไม้ชนิดหนึ่งถ้าไม่มีดอกงิ้วจะไม่เป็นน้ำเงี้ยวก็ใส่ลงไปเลยจากนี้เราก็ไปจัดการกันได้แหละสำหรับตามเนาะอาหารไทยจริงๆมันเป็นอาหารที่ตามฤดูกาลแล้วก็ออกมาเป็นจานอาหารเมนูหนึ่งที่ค่อนข้างครบรสแล้วก็มีการบาลานซ์ของรสชาติที่ดีอะค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยมานั่งรอก่อนได้ไหมโอเคเฮ้ยวันนี้เราจะมาทำขนมจีนน้ำยาเหนือนะครับหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงน้ำยาคือก็เป็นแกงอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นแกงกะทิที่มีเนื้อปลาแล้วก็ปรุงรสในความเค็มมันหวานแล้วกินกับขนมจีนเอ้ยไอ้เหี้ยกดไอ้เหี้ยอย่าให้หลุดไอ้เหี้ยกูตกใจหมดเลยกูช็อกอยู่กูไม่รู้อะไรกูช็อกอยู่โอ้โหไข่ดูไข่ดิว้าวไม่เคยตกกุ้งเลยมีแต่กินกุ้งรู้สึกยังไงคะรู้สึกเจ็บครับโดนเหนียบไปเยอะคนไทยไม่ค่อยคนไทยแบบให้คุณค่าให้มูลค่ากับมันยอมที่จะแบบจ่ายตังค์แบบแต่ว่าหนึ่งในแพงที่สุดเลยป่ะของวัตถุดิบไทยอ่ะก็คือไปกินกุ้งเผาอยุธยาเนี่ยขับรถกันไปแบบไปกันทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นกิจกรรมเสาร์อาทิตย์วันหยุดอย่างเงี้ยต้องไปกินกุ้งเผาก็นะเว้ยเนาะน้ำว้าวว้ายดูค่ะดูท่าทางแบบแรงเยอะมากเลยอีกส่วนหนึ่งของความตื่นเต้นน่าจะมากับไซส์ของกุ้งแม่น้ำด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ได้หาง่ายๆเนาะกุ้งแม่น้ำไซส์ขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ตัวเมียนี่ไข่สีส้มนี่เขาบอกว่ายังไม่ได้ผสมสามารถจับได้แต่ว่าถ้ามันเป็นสีดำ it's like if it go black it's coming like a fertilized egg already yeah. This is not fertilized yeah it's not fertilizedจริงๆมันเป็นความชอบส่วนตัวที่ชอบทำอาหารเก่าๆแล้วก็เก็บรวบรวมหนังสือเก่าแล้วก็ที่มาจากหนังสือชวนหนังสือดีกว่าไหมมาจากเล่มนี้นะครับของ
แม่ครัวหัวป่านะครับของท่านผู้หญิงเปลี่ยนวาสกรวงนะครับอันนี้วิธีการฆ่าของเชฟคือยังไงคะแทงหัวก่อนนะครับแทงเข้าไปที่หัวก่อนใช่โอ้โหเนื้อโอเคแล้วเราต้องเก็บรักษาส่วนที่คนเรียกว่ามันมันเออสำคัญมองว่าสำคัญมากที่สุดนะฮะคือมันในหัวกุ้งเนาะก็จริงๆครั้งนี้อยากที่จะได้เรียนรู้จากเชฟปรินนะคะได้พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยนี่แหละคือแกเป็นคนมีความรู้เยอะมากแล้วตําก็ชอบเวลาคุยแล้วแกก็เล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยให้ฟังเป็นเหมือนแบบว่าเอนไซโคลพีเดียอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆปกติมันก็เป็นพื้นฐานของแต่ละประเทศอยู่แล้วว่าทุกประเทศก็มีพื้นฐานหรือว่าประวัติศาสตร์ของแต่ละเรื่องอยู่แล้วคือถ้าเข้าใจประวัติศาสตร์ว่าความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็สามารถไปพัฒนาหรือว่าต่อยอดต่อไปได้คือของเก่าที่มันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็วิธีการใหม่เอามาแล้วก็ใช้เอากันให้อาหารไทยที่มันมีอยู่ได้พัฒนาขึ้นผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวัฒนธรรมอาหารของบ้านเราก็เลยอยากทำเพราะว่ามันเป็นการเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อนที่มีแม่น้ำดำรงชีวิตริมแม่น้ำแล้วก็หากุ้งหอยปูปลามาทำอาหารนี่คือเทคนิคอะไรก็ไม่รู้ทำตะแกรงไม่เคยคิดด้วยความสดของมันด้วยค่ะกุ้งคือเนื้อหวานมากแล้วก็เด้งเขาก็เล่าเรื่องเหมือนว่ากุ้งแม่น้ำตาปีเนี่ยเป็นเหมือนกุ้งสามน้ำซึ่งเป็นน้ำที่มาจากภูเขาเลยแล้วก็ไหลลงทะเลเพราะฉะนั้นกุ้งจะว่ายน้ำตลอดเวลากล้ามเนื้อเขาจะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทำให้เนื้อเนี่ยมีความเด้งมีความหนึบนิดนึงอะค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราชอบกันโอเค done good good yeah ต้มเลยนะหรือเขาจะอยากอันนี้ก็ทำขนมจีนจีนน้ำยาขนมจีนนะครับเราต้องจริงๆเราต้องมีข้าวก่อนนะครับคือใช้ข้าวเก่าเขาเรียกว่าหมักข้าวแล้วก็ประมาณ 3-5 วันจากนั้นก็เอาข้าวมาโม่กับน้ำให้ได้เป็นน้ำแป้งนะครับก็จะออกเปรี้ยวและมีกลิ่นนิดหนึ่งในความชอบผมนะก็ปล่อยให้เขาลอยขึ้นมาให้สุกก่อนเดี๋ยวหนูม้วนได้แล้วได้จ้ะได้เป็นแม่สีเลือดเดี๋ยวจะม้วนให้ม้วนแปลว่าสนุกนะครับพอเส้นมันสุกก็ตักขึ้นมาล้างน้ำนะครับผมแล้วก็แช่น้ำเย็นอีกรอบนึงหลังจากนั้นก็จับเป็นเส้นก็วางบนใบตองเพื่อให้เขาแห้งหลังนั้นก็ใช้ได้นะครับตามปกติในสูตรเขาใช้ปลาช่อนหรือว่าปลาดุกที่มีไขมันเยอะแต่ว่าตอนที่เราไปตกปลาหรือว่าตกกุ้งนะครับที่สามโคกเราได้เจอปลาเขาเรียกว่าปลาม้าซึ่งเป็นปลาที่ไม่ค่อยมีใครเจอเท่าไหร่เพราะเราไปเจอเขาตกปลาม้าได้ก็เลยซื้อมาใช้รู้สึกว่าเนื้อปลาม้าอะไรมีความมันแล้วก็ความแน่นเวลาไปต้มแล้วก็มาตำให้ฟูมันมีความข้นมากสำหรับการทำน้ำยานะครับใส่กะทิไปเลยแล้วขั้นตอนการทำแกงใช่ทำยังไงคะก็วันนี้จะเอาใส่เนื้อปลาไปต้มก่อนกับกะทิก่อนนะครับแล้วก็เนื้อปลามาตำกับพริกแกงแล้วค่อยละลายนะครับก็แกงก็จะข้นขึ้นก็พี่แกงเราจะมีกะปิมีปลากุเลาเค็มซึ่งใส่แทนปลาน้ำตาลเพียงหยดตามเนื้ออันนี้เป็นน้ำเคยดีครับเป็นน้ำที่เกิดจากการหมักกะปินะครับใส่นิดหนึ่งมันเป็นหมักจากกุ้งเคยอะคะใช่เป็นน้ำที่หมักจากกะปิอะครับขอพริกป่นนะครับพริกอะไรอะเมื่อกี้พริกป่นเก็บพริกกะเหลี่ยงพริกกะเหลี่ยงปรุงเหรอครับเครื่องปรุงก็ใช้น้ำปลาน้ำตาลปกตินะครับผมก็คือเป็นรสหลักของเราอยู่แล้วคือสีประมาณนี้โอเคครับให้มันลอยน้ำมันนิดนึงเดี๋ยวไปรวนครับ
วันนี้เนื้อมันแน่นดีขอหอมมากหิวมากโอเคพอละเราไปดัดเรารู้สึกว่าอาจารย์อาหารที่เราได้มาจากสื่อเก่าก็สามารถนำมันพัฒนาแล้วก็สร้างในรูปแบบใหม่แต่ว่าสิ่งที่เราทำออกมาตอนนี้ก็อยากให้รู้ว่ามันสามารถทำอย่างนี้ได้นะมันมีอยู่นะเพราะบางทีเราอาจจะลืมมันไปว่ามันเคยมีอยู่ชิมก่อนโอ้ขอบคุณค่ะครับอย่าทำตาโตนะกินอร่อยจริงดิปนี่ก่อนดิปนี่ก่อนนี่จะทำมาดิปนี่หน่อยแล้วตำว่าวิธีการที่เราเผาด้วยรู้ป่ะวันนี้ไม้เมยอะไรโอ้โหกลิ่นมันจริงๆมันกินคู่กันอะกลิ่นมันแบบสุดยอดมากตำคิดว่าการเดินทางเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าเหมือนเราเพิ่มความรู้แล้วก็ได้ไปเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆหรือว่าได้ไปทดลองชิมรสชาติอาหารจากที่อื่นจากบ้านคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าจานๆนี้มันสามารถปรุงได้หลายวิธีนะสูตรของคนนู้นคนนี้มันต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบเวลาได้เดินทางแล้วก็ไปเจอวัตถุดิบใหม่ๆเอามากลับมาประยุกต์ใช้ที่ร้านเหมือนกันหมายถึงวิธีการกินของคนไทยคือการแชร์ลิงหรือว่ากินด้วยกันกินร่วมกันดีกว่ามันเลยทำให้ทุกครั้งที่เรากินอาหารคือเป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่งจากคนทำกับคนกินเป็นการแสดงออกในความรักและความสุข